สิ่งที่ทำให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวิรุลบริหารผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวเสียหายอย่างร้ายแรงผมขีดเส้นใต้ร้ายแรงนะครับถ้าผิดพลาดธรรมดาเนี่ยท่านอาจจะยิ้มมันผิดพลาดกันได้แต่อันนี้อย่างร้ายแรงครับมูลเหตุของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเสียหายอย่างร้ายแรงเนี่ยครับาาท่านประธานครับ ผมสรุปให้อย่างง่ายๆนะครับเรื่องที่หนึ่งครับพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินชาญวิรกุลไร้ภูมิปัญญาครับไร้ภูมิปัญญาคือไร้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมติดต่อกันมาหมอประยุทธ์ครับ หมอประยุทธ์รักษาในประเทศไทยที่กำลังป่วยเป็นโควิขดขณะนี้ด้วยความที่เขาไม่มีความรู้ความสามารถไม่ประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยเลยได้มาเป็นหมอเพราะยึดใบประกอบลูกศิล์เข้ามามาทำการรักษาซักประวัติก็ไม่เป็นตรวจร่างกายก็ไม่เป็นครับหมอประยุทธ์ทำยังไงครับอาศัยใบตรวจทางห้องปฏิบัติการครับ ใบแลบบพอเห็นปุบ๊บสั่งยาปึง้งเอาใบสั่งยาไปให้เภสัชกรจ่ายยาเภสัชกรบอกว่ายาตัวนี้ไม่มีในโรงพยาบาลเรามีแต่พราเซตามอนเอาพราเซตามอนไปรักษาโควิดก่อนก็แล้วกันภาพอย่างนี้นะครับท่านประธานคือไร้ภูมิปัญญาสั่งการบนพื้นฐานที่ไม่เป็นไปตาม แผนงานโครงการข้อมูลข้อที่จริงที่มีอยู่รักษาโควิดด้วยพราเซตามอนไงท่านประธานท่านประธานว่าเขาฉลาดไหมอะเรื่องที่สองเขียนคำใบบอนะครับรวบอำนาจรวบอำนาจแต่สิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนท่านประธานที่เขียนไม่ในยติครับเฮลบริซินโดมโลก โอหังคลั่งอำนาจครับโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้นำเท่านั้นผมใช้คำว่าผู้นำก่อนนะครับและผู้นำที่อยู่ในอำนาจมาอย่างยาวนานจะมีโรคนี้ทุกคนเลยฮะไม่ว่าดีหรือร้ายตอนขึ้นมาแรกๆเนี่ยดีมากครับแต่พออยู่ไปอยู่ไปเสพติดอำนาจมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมา คือความเห็นอกเห็นใจความเชื่อมั่นศรัทธาในเพื่อนมนุษย์มันจะลดลงเป็นการลักษณบเป็นทางตรงข้ามไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาไม่เห็นความทุกข์ร้อนของคนอื่นเมื่อองหางครั่งอำนาจรวมศูนย์ทุกอย่างไว้อยู่ในตัวเองก็ไปใช้กลไกการบริหารราชการแผ่นดินตามอำเภอใจ ขาดความซื่อสัตย์ไม่เสียสละไม่เห็นหัวของเพื่อนมนุษย์ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงเรื่องที่สามท่านปรานครับที่ทําให้เหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดขึ้นเห็นแก่ประโยชน์ครับประโยชน์นี้ไม่ได้เป็นประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองนะครับถ้าความเห็นเป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยเป็นประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น ห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวพวกพ้องใช้ความช่อฉนทุจริตในการทำหน้าที่เพื่อให้ได้ประโยชน์จริงอยู่ครับท่านท่านอาจจะบอกผมว่าไปตรวจสอบเลยผมไม่เคยมีประวัติไม่มีโครงการไหนที่ผมจะเรียกรับเงินเก็บประโยชน์ใดๆแน่นอนครับคนฉลาดอย่างท่านเนี่ยคงไม่ให้มีอย่างนั้นหรอกครับ แต่คนเขารู้กันทั้งหมดทุกประเทศครับว่ากลไกลกันได้ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนอย่างไรเอากองไว้ตรงไหนท่านปรานครับด้วยความเคารพครับผมขอสไลด์ภาพเดิมครับท่านธรธานครับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่มันเกิดขึ้นวันนี้นะครับภาษาบ้านๆพวกเราที่เราพูดกันเป็นข้อสรุปว่าไม่โง่ก,ก็โกงอะ่ะมันเลยเกิดขึ้นอย่างนี้ ไม่โง่ก็โกงมันเกิดขึ้นอย่างนี้แต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่สองอย่างนี้ท่านผู้ชครับมีสามอย่างครับบ้าอำนาจใช้อำนาจอย่างไม่ระงับยับยั้งกับความเสียหายที่เกิดขึ้น